ตอกหน้าสสจิรัต์ก้าวล่วงองคมนตรีหวดไม่รู้กาลเทศะขอดูบ้านพักบิกตูโคศพพักรวมไทยสร้างชาตินะได้กล่าวถึงกรณีที่นายจิรัตจะขอกระทรวงกลาโหมเข้าไปถ่ายทําบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเก้าเป็นองคมนตรีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะคะก็ไม่ควรไปก้าวล่วงท่านซึ่งนายจิรัตเนี่ยก็เ,เป็นถึงสส ซึ่งก็ต้องรู้นะว่าใครอยู่ในการเมืองอยู่นอกการเมืองนะหรือว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวสสเนี่ยเสื่อมเสียไปเองแล้วก็ขอแนะนําให้นายจิรัตนะ์เอาเวลาเนี่ยไปทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่า ซึ่งคุณอัครเดชนนก็ย้ำว่านายจิรัตน์ก็ไม่ใช่ประธานกรรมธิการเป็นเพียงโฆษกก็ควรจะออกมาถแถลงแค่มติของกรรมธิการไม่ใช่ออกมาถแถลงในสิ่งที่ตัวเองเยอยากจะพูดอยากจะทํานายจิรัตน์จะทําอะไรก็ควรคิดให้มากแล้วก็รอบคอบนะเพราะมันจะทําให้กรรมธิการไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนคนะ่ะ หลังจากที่พิกกพอยนะฮะหรือว่าพอ,พอ,พอ,พอพายพลอยพลินตั้งเป็พาพอนะยูทูบเบอร์สาวสายท่องเที่ยวแล้วก็นักแสดงนะได้ทําคลิปทหารมีไว้ทำไมานะลองใช้เป็นชีวิตนะเป็นทหารชายแดนเหนือเนี่ยสามวันสคืนก็ค,คือไทยเมียนมานะคะจากนั้นเนี่ยก็พบว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เอาไปแชร์ต่อจํานวนมาก จนคนเนี่ยก็เข้าไปแห่คอมเมนต์ว่ามันไม่สมควรนู่นนี่นั่นนะคะต่อมาเนี่ยช่องดังกล่าวนะก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อปกคลิปวิดีโอนะจากทหารมีวัทาไมเนี่ยก็เป็นตามติดชีวิตทหารชายแดนนะ,ะพร้อมกับชี้แจงใต้คลิปดังกล่าวนะถึงสาเหตุที่ทําคลิปเพราะว่าได้มีการไปพูดคุยกับทหารชายแดนแล้วก็ทราบว่าพวกเขาเนี่ยก็น้อยใจนะคกับคาว่าทหารมีวัทำไมจึงอยากทําคลิปเพื่อน,นําเสนออีกมุมหนึ่งนะคะแต่ถึงะนั้น,นีาดราม่าก็ยังไม่จบนะคยังคงร้อนแรงจนข้ามคืนเลยนะะติดเทรนด์วิตเลยแม้ล่าสุดว่าพลเนี่ยจะแบบ มีการซ่อนคลิปออกไปนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะว่าแบบทำคลิป PR ให้กับกองทัพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยก็มีการเปิดคลิปแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ต่อมาค่ะนายจิรัตทองสุวรรณนะสสฉะเชะิงเซาพักเก,ก้าไกลก็ทวิตข้อความบนทวิตเตอร์นะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยขอรวบรวมข้อมูลอีกแป๊บหนึ่งนะครับข้อมูลเยอะมากที่กองทัพเนี่ยใช้งบประมาณแผ่นดินไปจ้างยูทูบเบอร์ทาคลิปแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์จนน่าเกลียดด้วยวิธีการคือกองทัพเนี่ยจะจ้างบริษัทคนกลางแล้วก็คนกลางเนี่ยก็ไปจ้างต่ออีกทอดหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณจิรัตน์เนี่ยก็ยังโพสต์ต่อว่าคําว่าทหารามีวัตถุมายเนี่ยควรเป็นคําถามเชิงบวกที่หน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยควรต้องตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าภารกิจหน้าที่สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนนนี้้้้เเเเ่ยยปปปปป็รรรรระะโช์ตอทศาิิัังงงไไพืใใหหกกกดบุแข เทได้ประโยชน์สูงสุดนะคะถ้าเจอคําถามว่าตัวเองมีว่าทาไมแล้วก็ตอบตรงๆเนี่ยก็จบนะคะไม่ใช่เป็นเดือดเป็นร้อนนะต้องสู้กลับด้วย I/O ด้วยปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยงาน p r โอเวอร์เกินจริงจํานวนมากแบบทุกวันนี้นะคะแล้วก็คลิปที่เป็นประเด็นเนี่ยหากเป็นการเปลี่ยนภาพปกเป็นทหารควรทําอะไรเนี่ยจะเป็นคลิปที่ดีมากๆนะคลิปหนึ่งเลยเขาบอกว่าแล้วก็แฮชแท็กว่าทหารมีว่าทาไมนะคะแล้วก็เขายังบอกอีกว่ามีแค่กองทัพที่ใช้งบเนี่ยอวยตัวเองหรือจะให้พยาบาลหมอเจ้าหน้าที่สัมภาระเอางบทำคอนเทนต์อวยตัวเองบ้างเพรา ไม่ใช่แค่ทหารที่เสียสละเพื่อชาติมัวแต่โฆษณาชวนเชื่อให้ตัวเองเนี่ยสูงส่งกว่าคนอื่นเอาเวลาไปดูคุณภาพชีวิตทหารชายแดนทหารชั้นผู้น้อยให้ดีกว่านี้เถอะ็เลิกโหนทหารชายแดนนะ,ะแต่ประเด็นในการจ้างยูทูบเบอร์เพื่อโปรโมตกองทัพที่คุณจิรัตน์เนี่ยได้อ้างถึงเนี่ยนะคะทางคุณพลอยก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการรับบีบจากกองทัพแต่อย่างใดนะซึ่งก็ทําให้หลายคนเนี่ย ก็ต่างวิพากษ์วิจารณกันหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ประเด็นเก่าก็ยังไม่จบนะคุณจิรัตน์เนี่ยก็เปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของกองทัพมาอีกแล้วนะคะเพราะเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะโฆษกของคณะกรรมาการการทหารนะ,ะว่าจะดําเนินการตรวจสอบกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพในประเด็นต่างๆนะ,ะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายอัครเดชวงศ์พิทักษโรนะ,ะสอสอราชบุรีนะคะในฐานะโฆษกพักครุมไทยสร้างชาติก,ก็กล่าวถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กรรมาการเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของรัฐนะคะซึ่งตนเนี่ยในฐานะสสนะคะก็สนับสนุนให้ไปตรวจสอบหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงกลาโหมนะ,ะแต่การที่จะไปตรวจสอบอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องมีการหารือในคณะกรรมาการนะคะให้มีมติก่อนไม่ใช่อยากจะตรวจสอบอะไรเนี่ยก็ออกไปให้ข่าวซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าทางกรรมาการเนี่ยได้มีมติออกมาหรือย,อยังนะ,ะแล้วก็ไม่ทราบว่านายจิรัตน์เนี่ยใช้อํานาจใดที่จะไปตรวจสอบนะ,ะเพราะการที่จะทําหน้าที่อะไรนั้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจต้องมีอํานาจหน้าที่นะคะกฎหมายแล้วก็บทบาท ก่อนนะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วเขาบอกว่านายจิรัตเนี่ยก็ไม่ใช่ประธานกรรมธิการเป็นเพียงโคษก,ก็ควรที่จะออกมาถแถลงแค่มติของกรรมธิการไม่ใช่ออกมาถแถลงในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะพูดอยากจะทํานายจิรัตจะทําอะไรเนี่ยก็ควรคิดให้มากแล้วก็รอบคอบนะเพราะว่าจะทําให้กรรมธิการเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งโฆษกพักรวมทั้งชางชาติก็ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าบอกว่ากรณีที่นายจิรัตเนี่ยจะขอ กระทรวงกลาโหมเข้าไปถ่ายทําบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเก้าเป็นองคมนตรีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ไม่ควรไปก้าร่วงท่านซึ่งนายจิรัตเนี่ยเป็นถึงสสต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยอยู่ในการเมืองอยู่นอกการเมืองหรืออะไรควรไม่ควรนะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้วยนั่เนเองนะคะ ควรทาให้ประชาชนเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวสอสอเนี่ยเสื่อมเสียไปเองและขอแนะนําให้นายจิรัตน์นะคะเอาเวลาไปทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่านะคะซึ่งทางคุณจิรัตน์เองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าจะไปดูบ้านพักทหารครับไม่ได้จะไปบ้านองคมนตรีแต่ถ้าจะมีองค์มนตรีบางคนเนี่ยยังอาศัยบ้านพักสนิการทหารอยู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้นะบ้านหลังนี้แล้วก็วงเลยว่าจริงๆต้องเรียกว่าคฤหาสนะ,ะอยู่บนราชพัสดุ3ไร่กลางค่ายรอหนึ่งรออ้ใช้ เงินภาษีประชาชนก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งโดยของงบเนี่ยไปในนามของบ้านพักสวัสดิการนั่นเองนะก็เรียกว่าเจอทัวลงไปตามระเบียบนะคะซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบ,บอกว่าประชาชนอย่างที่ฉันก็อยากทราบว่าบ้านพักนายทหารเนี่ยมีสภาพเช่นไรแตกต่างจากบ้านชาวบ้านทั่วไปอย่างไรไหมบ้านพักทหารสร้างโดยงบประมาณจากภาษีของประชาชนแต่บ้านประชาชนเนี่ยหาเงินสร้างกันเองและขอขอบคุณจากใจที่คุณเนี่ยทำหน้าที่ได้สมกับเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะบ,บางคนบอกว่าโดน ล้อเรื่องวนลีดนะเอากับข้าวกับแกงอะไรเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ไปใส่ซองทีเดียวเนี่ยแก้เขินเลยนะบางคนก็บอกว่าคนนี้ก็แปลกดีมีเรื่องต้องทําเยียแยะที่ไม่ทําไปยุ่งเรื่องที่ไม่ควรทำไหนๆก็ชอบตรวจเนรบกวนไปตรวจชั้น14โรงพยาบาลตํารวจด้วยค่ะว่าค่ารักษาเนี่ยใครเป็นคนจ่ายนะ นี่ว่าประชาชนอยากรู้มากกว่านะคะว่าบ้านลุงตู่อยู่ไหนอีกนะคะน่าสงสัยนะคะเรื่องที่ควรทำเนี่ยละเลยเรื่องที่ไม่ควรทำเนี่ยอยากจะทําจังแปลกว่าบ้านนายทหารดูไม่ได้แต่บ้านพักครูหมอแฟดต,ตารวจเนี่ยดูได้ทั้งที่ใช้เงินภาษีสร้างเหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นสสจริงๆหรอเนี่ยคิดว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดพูดไปเรื่อยคิดเองเออเองมิหน้าละฉายยาลักแกงนะ,ะบางคนเขาก็บอกว่าชั้น14ี่เนี่ยทำไมพวกคุณไม่เคยอยากรู้อยากเห็นนะ,ะนั่นคือทําลายระบบยุติธรรมเลยนะ,ะทอนไปนดีลอะไรไว้เหรอนะ บางคนบอกปยอจุดดางพร้อยของะฉะเชิงเซานะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นะซึ่งก็จะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปนะเดี๋ยวทางเดอะคริติกเราเนี่ยจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ